สาวๆทุกคนเข้าสู่ Unpack แกะลอง and Friends เหมือนเดิมค่ะแน่นอนค่ะว่ามาเจอกับเรานะคะทุกวันที่1แล้วก็16ของทุกๆเดือนเดือนนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเข้าเดือนพฤษภาคมกันแล้วนะคะแน่นอนว่าซัมเมอร์อะไรมันจะยาวนานขนาดนี้เพราะฉะนั้นค่ะช่วงซัมเมอร์นะคะเราก็ต้องคิดถึงสีสันที่สดใสและแน่นอนว่าสิ่งที่สาวๆต้องสรรหามาเปลี่ยนสีบนใบหน้าเนี่ยก็ต้องเป็นลิปสติกค่ะซึ่งลิปสติกที่สีสันสดใสแล้วยังติดทนยาวนานตลอดวันอ่ะบ้างก็อาจจะใช้ลิปแมตต์วันนี้ค่ะเราเลยมีตัวช่วยมาให้สาวๆค่ะนั่นก็คือ MAC Versicolor Stain นะคะทั้ง13สีนี้เลยค่ะสาวๆที่จะมาช่วยเราแกะลองในวันนี้นะคะจริงๆวันนี้มาแค่สาวเดียวค่ะแต่รับรองว่าปังแน่นอนนะคะได้แก่น้องเบนจี้ค่ะสวยค่ะจิกมาค่ะเรามาพูดกันถึงโปรดักต์กันนิดนึงนะคะวันนี้ก็มีน้อง MAC Versicolor Stain นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นสเตนตัวแรกๆของแม็กซ์ซึ่งก็ปกตินางมาเป็นแม็กซ์จะมาเป็นสายปังนะคะคราวนี้ก็มาเป็นสเตนเป็นไงบ้างเคยได้ยินชื่อรุ่นนี้มาก่อนหรือเปล่ายังไม่เคยได้ยินนะคะชื่อรุ่นนี้ว่าน่าจะเพิ่งออกมาใหม่การรับซัมเมอร์หรือเปล่าใช่ค่ะนางเพิ่งออกมาใหม่นะคะก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็น limited edition หรือว่าจะเป็นแบบอยู่ permanent อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพิ่งออกใหม่ค่ะสดๆร้อนๆเมื่อช่วงปลายเดือนเมษานี่เองแล้วก็ที่เมืองนอกนะคะมีทั้งหมด16สีซึ่งเมืองไทยก็น่าจะมี16สีแหละแต่ว่าตอนนี้เราได้มาลอง13สีซึ่งนั่นก็พอแล้วน่าจะทำให้ปากเบิร์นใช้ได้อยู่แน่นอนค่ะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะทาและลบและทาและลบและทาและลบ13ครั้งให้ดูนะซึ่งก็มีไอเป็นตัวแทนของสาวผิวขาวหมวยเกี้ยอย่างนี้นะคะกับจีก็จะเป็นตัวแทนของสาวผิวเข้มผิวสองสีสายไทยๆบ้านเราโทนสีเนี่ยก็จะไล่ไปตั้งแต่สีอ่อนนูดเล่นหนูชอบ อ่อนนูดและสีนมชมพูสวยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปจนถึงแดงเข้มโอเคก็เดี๋ยวจะทาและลบให้ดูถึง13รอบด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะWe'll be right back.
แล้วค่ะสาวๆ13สีผ่านไปนะคะตอนนี้รู้สึกเหมือนนี่ปากหรือเปล่าเหมือนไม่มีปากอยู่วันนี้แล้วปากอยู่ไหนเนี่ยปากเบิร์นเราจะเห็นว่าปากแบบก็อย่างนี้หน่อยเพราะว่ามีสามีเป็นแบรดพิตต์ตอนนี้เป็นแองเจลิน่าเจอรี่อย่างนี้นั่นแหละค่ะคือจริงๆเราอ่ะเคยผ่านศึกหนักการทา40สีมาแล้วแต่ว่าอันนั้นไม่ได้เป็นลิปสติกธรรมดาอันนี้เป็นสเตนไงสเตนแปลว่าอะไรสเตนแปลว่าติดทนเช็ดกันเข้าไปแล้วก็แดงละเลือดละเลือดก็ไม่รู้ว่าที่ถูอยู่เนี่ยมันเลือดหรือมันอะไร ทั้ง13สีนะคะเราก็ได้ลองกันเรียบร้อยแล้วเรามาพูดถึงเนื้อก่อนละกันเป็นยังไงบ้างเนื้อติดทนนะแล้วก็มันก็เหนียว แต่ว่ามันไม่ได้เหนียวมากขนาดนั้นพอให้ความรู้สึกแบบเหมือนทากลอสใสๆถ้าเป็นสีอ่อนก็จะไม่ค่อยเห็นสีจะเป็นสีปากตัวเองไปมากกว่าแต่โดยเฉพาะสีนี้ใช่สีนี้เลยแต่ถ้าเป็นสีเข้มแบบมีทำไมเอาตังคืนมาเดี๋ยวนี้สีแบบนี้ สีอย่างเงี้ยสำหรับจี้ยาทาแล้วจะดูแบบดูเผ็ดเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นกลอสที่มาในเนื้อซาตินซาตินก็คือกึ่งแมทเขาบอกว่ามันจะละลายแนบไปกับริมฝีปากแล้วก็ให้ความชุ่มฉ่ำติดทนยาวนานแล้วก็บำรุงในความเป็นสเตนเนาะก็ให้ความรู้สึกอย่างนั้นซึ่งเราก็ได้ลองทาทั้งแบบทาเบาๆใสๆเผื่อคนแบบกลัวความแน่นความปังอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราว่าเบาๆใสๆก็น่ารักดีเนาะน่ารักกว่าแหละถ้าใครแบบมีฝีริมฝีปากที่แบบคือละเลื่ออยู่แล้วแล้วไปรวมกับตัวนี้อยู่มันก็จะแบบจะได้แบบใสๆลุคใสๆน่ารักแต่อันนี้ก็คือทาแน่นเลยไม่ได้มีการอันนี้ของซับอะไรใช่ถูกต้องซึ่งต้องบอกก่อนว่าในความเป็นสเตนของเขาเนี่ยไม่ได้แปลว่าจุ๊บแล้วไม่หลุดหรืออะไรเงี้ยมันหลุดยกเว้นว่าเราต้องซับออกจนมันไม่เหลือความแวววาวแล้วอันนั้นมันอาจจะแบบไม่มีอะไรหลุดออกมาเราก็ได้ทาให้ดู2แบบใช่มั้ยแบบเบาๆใสๆกับแบบแน่นปังซึ่งไงก็ทาแบบนั้นแหละจริงๆอ่ะใช้หลายๆสีรวมกันแล้วก็เหมือนแบบใช้นิ้วถูนิดนึงแล้วก็แอบซับกระดาษออกนิดนึงมันก็จะแบบไม่ค่อยวาวมากจะแบบไม่ค่อยติดออกมาเท่าไหร่แล้วแต่อย่างจี้อย่างเงี้ยจี้อ่ะแบบคือทาแล้วแล้วก็แบบก็ยังแบบมีติดออกมาให้เห็นว่ามันก็หลุดสมมติทาแบบเต็มๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราไปกินข้าวนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยคือความวาวมันจะหลุดไปแต่ว่าสีมันยังอยู่แบบละเลื่อไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆก็ว่าดีนะสำหรับคนที่แบบว่าต้องการสีบนปากแต่ว่าไม่ได้ต้องการ texture อะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีผิวก็แล้วแต่จะเลือกแล้วแต่จะเลือกมีหลายโทนให้เลือกเลยยกเว้นอันนี้นะยกเว้นอันนี้มันไม่เห็นอะไรเลยจริงๆมาพูดถึงโทนสีกันบ้างคือสำหรับส่วนตัวพี่คิดว่าเขามีหลายสีที่ใกล้กันมากไปหน่อย3สีนี้แบบใกล้กันมากอันนี้ก็ใกล้กันแต่แบบนี้ก็ใกล้กันแถวๆนี้ก็แบบใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าจะเลือกซื้อก็ใน3สีเนี้ยเลือกสัก1อันก็พออ่ะสีไหนบ้างที่จี้ชอบจี้จะชอบแบบเป็นโทนแบบเนี้ยส้มๆอะไรอย่างเงี้ย Forever Darling ก็อย่างเงี้ยสีสวยทาเราทาได้แล้วก็ทาสีนี้ด้วยจริงๆม่วงสีอย่างเงี้ยก็ทาได้นะคะสีนี้ที่ก็ชอบมันก็จะแบบดู เผ็ดๆดีอะทาได้ถ้าถามถึงเรื่องโปรดักต์ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เกาหลีเขาทำกันนานแล้วเธอ ในความเป็นแม็กไงขายทั่วโลกเวอร์ไวด์อย่างนี้ก็เอาความเป็นเกาหลีไปให้ฝรั่งได้อินบ้างว่าเอ้ยฉันมีสตรงสเตนนะจ๊ะฉันก็ทำได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็รวมๆแล้วพี่ชอบเพราะพี่ชอบสเตนเนื้อแบบนี้อยู่แล้วจริงไม่ชอบจริงๆแล้วก็รวมเดี๋ยวมีคนชอบหรือไม่ชอบโดยรวมแล้วมันสองจิตสองใจคือก็ชอบเพราะว่าชอบแบบเวลาทาแล้วไปแล้วพอมันจางๆสักครั้งนึงอะสีมันก็ยังอยู่แต่ว่าที่ก็ชอบคือมันเหมือนมันวาวไปสำหรับจี้จี้จะเป็นคนชอบเนื้อแบบแมตต์มากกว่าก็เลยอาจจะแบบวาวไปสักนิดนึงมาทายราคานี้กันดีกว่าว่าจี้คิดว่าน้องแม็กเวอร์ซิคัลเลอร์อันนี้นะคะราคาเท่าไหร่990อ่ะราคาจริงค่ะนี่เลยค่ะ 1,150 บาทเพราะว่ามันใช้ได้นานนะแล้วมันก็ใช้ทีละนิดเดียวเองก็ดูคุ้มค่าทีนี้เรามาให้ดาวกันดีกว่าว่าทั้งจี้และดิฮันจะให้น้อง Mac Versi Color นี้กี่คะแนนอ่ะได้เลยเอาค่ะ1 2 3เออให้เท่ากันพี่อยากหาคะแนนตรงที่มันแพง อย่างอื่นอ่ะดีหมดเลยชอบและนั่นก็คือ Unpack แกะลองในวันนี้นะคะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็น Product รับซัมเมอร์นะคะก็สำหรับสาวๆที่ต้องการความปากแซ่บแต่ว่าก็กลัวเรื่องว่าลิปแมทที่มันดังๆช่วงนี้เนี่ยมันจะแห้งไปหรือเปล่าบางคนทาแล้วแบบแครกนู่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็รับรองว่าไม่มีแครกไม่มีแห้งเพราะว่านางชุ่มฉ่ำมากจริงๆมันจะมีแค่เช็ดไม่ออกเท่านั้นเองนะคะก็ใครสนใจนะคะก็จริงๆวางขายแล้วตั้งแต่ป
ลายเดือนเมษานะคะที่ทั้งแม็กออนไลน์แล้วก็ที่เคาน์เตอร์นะคะก็ลองไปดูกันสำหรับใครที่อยากดูว่าเพื่อนๆใน Gbun คิดเห็นยังไงบ้างนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ user reviews นะคะใน gbun.com ค่ะอย่าลืมกลับมาพบกับ Unpack แกะลอง and friends นะคะซึ่งคราวหน้าเราอาจจะมีเป็น1คน2คน3คนหรือแล้วแต่อารมณ์ดิฉันแล้วแต่อารมณ์ วันนี้อยากมีเฟรนด์สัก10คนก็ได้ใครจะดูแก มาดูเราครั้งหน้าได้นะคะที่ YouTube Gbun Official น่ะจะพูดกลับกันแล้วอ่ะ Gbun Official นะคะทุกวันหวยออกวันที่1และวันที่106สำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอลาไปเช็ดมือก่อนมันเช็ดยากมากเลยอ่ะก็ยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ